อัปเดตหน่อยนะครับวันนี้วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับอันนี้เตาตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ผมเอาไม้ยางพารานะครับเผาเลยนะครับตัดประเทศคืนนึงทิ้งไว้คืนนึงแล้วก็จัดตอนเช้าเลยแต่อันนี้คือให้ดูเฉยนะครับเรื่องคือเมื่อวานมันติดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอดีผมสับเผ่าก็คือจริงๆเนี่ยโครงสร้างการทำฐานผมยังเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับหลังคาก็ไม่มีสังกะสีก็เลาะเอามาทำเวลาเตาพังแล้วเอามาปิดข้างบนนะครับเพื่อทำไงก็ได้ให้ได้ฐานขายนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับมันจะต้องเข้าลูกเข้าล่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมแชร์นิดนึงคือน้ำเข้าเตานะครับน้ำเข้าเตาเนี่ยคือเข้าทางป่องควันที่เราทำไว้เนี่ย4ป่องนะครับเข้าด้านล่างเลยครับแฉะเลยทั้งที่มันติดนะก็ต้องแก้ไขก็คือทำยังไงอะไม่ให้มันเข้านะครับน้ำตรงนี้ก็เป็นที่สูงนะครับไม่มีน้ำซึมมาถึงนะครับแต่ทีนี้ผมเนี่ยวันนี้เล่นทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงนะครับให้มันติดนะครับควันขาวแล้วควันขาว2ครั้งแล้วครั้งแรกขาวแล้วดันเอาพัดลมออกเลยพัดลมก็แบตหมดอีกนะครับเดี๋ยวแชร์นิดนึงนะครับวันนี้เจออะไรใหม่ๆเรื่องทานขาวนะครับทานแกล้งผมไปวัดแล้วนะครับทำคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมไปวัดแล้วเอาไปวัดโอมมิเตอร์นะครับวัดดูความต้านทานมีอาจารย์คนหนึ่งแกให้ข้อมูลไว้ว่าถ้าต่ำกว่า K โอมเนี่ยก็คือ 1,000 โอมเนี่ยนะครับเป็นฐานที่ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องฐานอินทรีย์ที่ใช้เกี่ยวกับสุขภาพใช้ดับกลิ่นใช้ทำปุ๋ยทำไม่ใช่ปุ๋ยสารปรุงดินครับเครื่องบรรจุในดินหรือใช้ถ่านปิ้งย่างนะครับปลอดภัยนะครับแต่ผมมิเตอร์ของผมเนี่ยมันก็ผมไม่รู้นะมันมีความคลาดเคลื่อนเยอะไหมนะครับผมวัดดูแล้วโอเคถ่านนี้อยู่ที่บางก้อนอยู่100กว่านะครับ190มั้งจำไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้นะเดี๋ยวหาว่าผมโมเมอีกไม่เป็นไรนะครับก็เอาความจริงใจนี่แหละพอลืมถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวกลับไปวัดอีกที190กว่าก็มีไม่ถึง100ก็มีนะครับ40กว่าก็มีนะครับทีนี้เวลาวัดเนี่ยเราวัดระยะเนี่ยนะครับจากนี่ถึงนี่หรือจากนี่จากความระยะมันกว้างขึ้นเนี่ยยาวขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ค่ามันเปลี่ยนไปนะครับแล้วมิเตอร์ผมซื้อมาอันละ90บาทเองผมก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันแม่นยำขนาดไหนแต่ผมเอาวัด DC โวลต์เนี่ยไอเด็กโวลต์ของไอไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ตรงตลอดนะใช้เช็ค ECU ของรถยนต์ก็ตรงนะครับทีนี้ผมมาวัดฐานผมที่เนี่ยเตาปกติเนี่ยแต่พอดีมันโดนน้ำด้วยไงมันชื้นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าชื้นเนี่ยมันวัดไม่แม่นยำครับมันก็ดีนะครับเนี่ยมันมีเห็นไหมรถสีลุ้งๆเนี่ยมันเกิดจากความร้อนนะครับที่ค่อนข้างสูงครับแต่เราดันไม่มีเครื่องวัดไงเราก็ไม่รู้ว่าความร้อนสูงของเราเนี่ยมันเกินพันไหมนะครับเกินพันองศาหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเจอไอ้ฐานขาวเนี่ยวิธีการเตรียมฐานขาวเนี่ยเรื่องคือเตาพังแล้วผมเอาดินเนี่ยกลบไว้นะครับกลบไว้2วันมั้งผมมาเปิดดูทำให้มันฐานมันแข็งขึ้นนะครับฐานขาวหรือฐานที่เรื่องคือทำให้มันเป็นเพียวคาร์บอนนั่นแหละครับมันก็แต่ว่าไอ้เรื่องติดจุดไฟแล้วมันเป็นยังไงอะไรไงเนี่ยเดี๋ยวผมเทสอีกทีนึงครับ
ที่มาแชร์ตรงนี้ก็คือเนี่ยวัดและว่ามันต่ำกว่าเคโอห์มก็คือต่ำกว่าพันโอห์มครับอยู่ที่หลักสิบก็มีเงี้ยมันก็เวิร์กเลยแหละนะครับในกรณีฐานขาวนี่ผมไม่รู้ว่าราคามันดีมากขนาดไหนนะครับมันต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นสุดยอดของฐานว่างั้นเถอะแต่ที่ผมเห็นบางคลิปเนี่ยเขาเอาแค่หลอดไฟมาวัดอะไรเนี่ยมันอันนั้นมันไม่ได้นะครับมันคืออาจารย์แกบอกว่าถ้าเกินพวกพันสองพันสามพันบางอันเป็นหมื่นหมื่นโอห์มบางอันเป็นเมกะโอห์มก็มีนะครับล้านโอห์มใช่มันไฟมันติดแต่มันเยอะนะครับผมจะเดี๋ยวไปหามาตรฐานก่อนว่าเข้าตรงไหนนะผมไม่เคยทำแลบพวกนี้นะครับเดี๋ยวไงเนี่ยจะแชร์อีกทีนึงก็คือแต่ผมเอายึดตามอาจารย์แกก่อนก็คือต่ำกว่าพันใช้ได้หมดครับทีนี้ถ้าในกรณีเราจะเตรียมเนี่ยเตรียมฐานที่ต่ำกว่าพันเนี่ยมันก็จะยุ่งยากตรงที่ว่ามันต้องเอาฐานผมดูในคลิปนะดูใน YouTube ต่างๆเนี่ยเขาจะเอาฐานแดงๆเนี่ยปิดด้วยอะไรก็แล้วแต่เอามาปิดในกรณีของผมนี่ก็คือมันเกิดตอนพังแล้วมันกำลังคุระอุอยู่เลยนะครับไฟขึ้นเหมือนถ่านน่ะนะไฟถ่านปุ๊บๆๆเงี้ยผมเอาดินปิดมันก็ได้อย่างนี้นะครับบางก้อนเนี่ยก็เกินพันก็มีนะน่าจะเกิดจากนี่แหละการปิดการอะไรแต่วิธีการเตรียมเนี่ยโอเคแค่ปิดมันในขณะที่มันเป็นไฟว่างั้นเป็นถ่านก็คือด่านถ่านแดงๆปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอามาปิดอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเอาจะออกจากเตาปุ๊บแล้วก็มาปิดแต่ถ่านสุดยอดนะครับแก้งเลยแก้งทุกกระเบียดนิ้ว ก้อนเล็กก้อนอะไรก็แก้งหมดที่มันแตกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เนี่ยดูเลยมันวาวแวบนะคุณภาพดีมากนะครับผมก็ไม่รู้นะมันไม่มีแลบเนาะไม่รู้ว่าคาร์บอนกี่เปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์บอกว่าถ้าคาร์บอน 80% อาจารย์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของค่ายเจแปนนะค่ายแกเคยไปเรียนเผาถ่านที่นู่นนะครับผมถ้าอย่างนั้นญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นตามที่อาจารย์แกพูดนะครับก็ใช้โอมิเตอร์วัดแล้วก็แต่ดูจากสีดูจากอะไรนี่มันก็โอเคนะเนี่ยมันเห็นไหมมันวาวเลยครับเหมือนโลหะเลยนะครับจะว่าเหมือนเหล็กก็ไม่ใช่เนาะเหมือนอลูมิเนียมอะเทนเลทอะไรเงี้ยนะครับไม้นี่ไม่เกี่ยวนะผมว่าเพราะว่าไม้เนี่ยผมก็พอดีผมเรียนปิโตรเคมีนะผมก็เข้าใจว่าคาร์บอนอะเมื่อเป็นเพียวเนี่ยมันก็ได้ความร้อนแค่ค่าเดียวเท่านั้นแหละเพราะคาร์บอนเป็นธาตุนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะทำให้มันเป็น 100% เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็ได้สูงสุดก็ที่อาจารย์แกว่าก็คือ 85% มั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราไอ้ฐานเอาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฐานที่ผมขายเนี่ยผมไม่รู้ว่ามิเตอร์ผมวัดไม่ได้หรือเปล่านะครับเอานี่ไม่ได้มันผมเอามาปนกันไงให้ลูกค้าเขาลองเนี่ยอย่างนี้มันก็โอเคนะสีเสือนะครับเนี่ยแต่ทีนี้มันยังชื้นอยู่ไงมันโดนฝนผมยังไม่ได้ไปวัดว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นหลักหมื่นหลักอะไรโอห์มเนี่ยนะเมกะโอห์มอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดีกว่าฐานที่เราเตรียมอุณหภูมิต่ำกว่ามันจะเหมือนเตาดินเนี่ยผมเคยเจอเตานั่นแหละครับไม่ผ่านก็คือไม่สวยแล้วก็ไม่ผมไม่คิดว่าเรื่องสารสะสมในฐานมันเยอะไงแล้วเวลาเราไปปิ้งย่างเนี่ยมันก็เอาไปกินใช่ไหมมันสะสมเป็นมลภาวะร่างกายอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้แต่ทีนี้ก็ยังไม่สุดนะหมายถึงว่าถ้าทำได้แค่นี้มันก็ยังมีปนอยู่นะเราก็ไม่มีแลบเนาะแต่เรื่องคือเราก็ไม่เป็นคนไม่มีตังค์อะเนาะเป็นคนจนไม่ถึงจริงๆไม่อยากเรียกว่าจนนะก็คือไม่มีเงินนั่นแหละเราก็เลยจะมาสร้างคุณภาพตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเขาเราต้องยากยิ่งขึ้นในการผลิตนะเดี๋ยวปรึกษากับทีมงานก่อนนะครับว่าจะต้องทำไงบ้างถ้าทำได้มันก็ดีฮะดีมากเลยแหละ
เพิ่มมูลค่าสมมุติว่าเราเพิ่มกระสอบละสัก20บาทเงี้ยขายเท่ากับร้านค้าก็ได้ตอนนี้ร้านค้าบางร้านนี่ขาย200นะครับกระสอบนี้ผมขายหน้าถนนนี่จะ170ราคาเหมือนราคาส่งหน้าโรงงานเหมือนกันเถอะแต่ฐานผมเนี่ยคือฐานมันแข็งกว่าพิธีธรรมดาไงสรุปให้นิดนึงก็คือว่าถ้าในกรณีเผาถ่านเนี่ยอุณหภูมิยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งสูงยิ่งดีถึง1000องศานะครับแต่ทีนี้สูงเนี่ยสูงยังไงนะครับในกรณีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคนที่จะเล่นให้มันเชี่ยวชาญเนี่ยผมว่าผมเจอมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมใช่อุณหภูมิสูงแบบไหนโปรเซสคุณต้องทำยังไงก็ได้ครับอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ไม่ให้มันแตกเงี้ยนะครับเห็นไหมมันแตกเป็นรูปเหลี่ยมเนี่ยคือเรื่องคือมันสูงเกินสูงปิดเงี้ยมันจะมีโปรเซสเห็นเขาวัดเป็น3สเต็ปมั้งเหมือนเมื่อก่อนผมแบ่งถัง200ลิตรเป็น3ชั้นอะเต็ป1เต็ป2เต็ป3เงี้ยอุณหภูมิไล่ไปปุ๊บเคยเข้าไปดูอยู่ครับของฝรั่งหรืออะไรเนี่ยพูดว่าฝรั่งอีกของต่างชาตินะครับ Foreigner เขาทำแต่นานละจำไม่ได้ละไม่ได้บันทึกด้วยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันเนี่ยมันอุณหภูมิมันเยอะเกินเห็นไหมมันแตกเลยทีนี้เวลาแตกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปขายมันก็ต้องเป็นเศษอย่างนี้แหละจะไปเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ละไม่สวยทีนี้ผมมองอย่างนี้ครับผมก็ยังไม่รู้นะว่า Data ตรงนี้ว่า 1K เนี่ยต่ำลงมาเนี่ยมันเป็นฐานดีนะที่ใช้ในการทำอาหารทำอะไรได้ทุกอย่างเลยทั้งเรื่องกินดับกินทั้งเรื่องบำรุงดินอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมันมากกว่านั้นหรือเปล่านะอันนี้ตรงนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะครับไปดูตารางดูอะไรก่อนถ้า 1,000K เนี่ยผมว่าถ้าต้องทำอย่างนี้นะก็ยากขึ้นนะฮะทั้งๆที่ผมไอ้เนี่ยผมเริ่มเชี่ยวชาญแล้วแหละนะครับเรื่องทางนู่นทางนี่อะไรเนี่ยแต่จริงๆผมยังอธิบายค่อนข้างจะอิงไปทางสิ่งที่ผมเคยเจอนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนโอ้โห13นาทีละคลิปผมค่อนข้างยาวนะครับผมอยากให้แชร์กันไงเพราะว่าไม่ใช่อะไรเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอเรามีความรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยฐานเราจะมีหลายเกรดละนะครับหลายเกรดปุ๊บเราก็เพิ่มมูลค่าของฐานได้นะครับอย่างฐานขาวเนี่ยผมไม่เข้าไปดูอยู่นะครับทำที่ลาวนะเป็นระดับโรงงานเนี่ยเตาอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นโรงงานนะครับเขาทำฐานจากไม้ติ้วนะก็โลนึงก็ตกประมาณ 40-50 บาทนะครับมันก็ขบวนการผลิตมันก็ยากขึ้นหน่อยนึงแต่เพิ่มมูลค่าอย่างไอ้ฐานพวกเนี้ยเต็มที่ก็โลไม่ถึง10บาทนะครับเพิ่มเป็น4เท่าเงี้ยมันก็โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมันแชร์แค่นี้ก่อนนะ13 14นาทีแล้วขอบคุณมากครับ